ต้นเอื้องหมายนานะครับต้นเอื้องหมายนามีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับคอร์ฟาซิเปซิโอซัสนะครับชื่อสามารถวินจิงเจอร์นะครับสวัสดีครับผมได้ใช้ร้านเก่งนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเอื้องหมายนานะครับเรื่องต้นเอื้องหมายนานะครับเพื่อนๆมันจะคล้ายๆชื่อไทยแต่จริงๆมันเกิดจากประเทศอินเดียครับถ้าผมจะคุยรายละเอียดที่น่าสนใจให้ฟังนะครับอยากรู้ไหมครับว่าต้นเอื้องหมายนาเกิดจากอะไรครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าต้นเอื้องหมายนาครับมีที่มาจากอะไรมาสมัยก่อนนะครับเกิดจากที่ชาวนาเขาเอาควายไปไถนาครับแล้วเขาก็ถูกตีควายครับเขาก็สู่ขนควายได้เอาต้นเอื้องหมายนาครับมาปักไว้แล้วเสร็จแล้วชาวนาก็ทำความเคารพขอโทษควายครับแล้วโดยเอาต้นเอื้องหมายนาครับมาปักนะครับเหมือนทุ่งนาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาปรับสีมูค่ะมันเป็นสีเหลืองแล้วก็เอามาปรับมุมนี้ครับแล้วก็มุมนี้ครับเพราะถ้าเวลาเราเอาถ้าเวลามีอะไรเข้ามาในยะจะทำให้พิธีไม่เสร็จครับแต่ถ้าเรามีเอื้องใหม่นะมันเอื้องใหม่เราก็จะทำให้อันนี้มันหยุดไปทำลายยะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องประโยชน์ของต้นเอื้องหมายได้ให้ฟังนะครับประโยชน์และสรรพคุณของเอื้องหมายนาเอื้องหมายนาถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายด้านทั้งในไทยและต่างประเทศเช่นเหงาสดใช้ประกอบอาหารนอกจากใช้เป็นอาหารคนแล้วเอื้องหมายนายังถูกนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นโคนกับเบอร์นิยมนำเอื้องหมายนามาปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ประดับและตัดต้นที่มีช่อดอกไว้ประดับใจกันสำหรับสรรพคุณทางยาเงามีรสขมเมาแช่ขับปัสสาวะใช้กล้วยพันต้นเอื้องหมายนาเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่มีความชื้นปานกลางขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการแตกหน่อเอื้องหมายนามีหลายชื่อนะครับภาคกลางจะเรียกว่าเอื้องเพชรมานะครับนครศรีธรรมราชจะเรียกว่าเอื้องชันนะครับชาวกะเหรี่ยงนะครับจะเรียกว่าซูเลบอนครับซูเลบอนหรือซูไลบอนครับต้นไม้ทุกชนิดมีประโยชน์นะครับต้นเอื้องหมายนาก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับสวัสดีครับ